ครับพอดีช่วงนี้นะฮะต้องต้มน้ำซุปน้ำอะไรน้ำสต๊อกนะฮะให้ลูกนะฮะก็นะฮะหลายบ้านอาจจะทำเหมือนกันก็มันจะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือเนื้อแล้วก็ผักอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยกังวลด้านความปลอดภัยของสารตกค้างในผักเนาะก็พยายามใช้เนี่ยล่าสุดก็เหมือนใช้ด่างทับทิมนะก็เลยมาศึกษาข้อมูลว่าการล้างผักแบบไหนบ้างนะฮะมันช่วยให้แบบกำจัดสารตกค้างได้เยอะนะฮะก็เป็นที่มาของบทความเนี่ยบทความนี้มันก็ให้ความรู้ได้ดีนะฮะก็เป็นบทความเกี่ยวกับพวกสารพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน4หัวข้อนะฮะประเภทของยาเอ้ยไม่ใช่ประเภทของยานะประเภทของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะฮะข้อที่2คือผลกระทบของพวกสารเคมีพวกนี้นะฮะข้อที่3คือการเลิกใช้สารเคมีนะฮะมีการยกเลิกใช้ในหลายประเทศข้อที่4คือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล้างผักด้วยวิธีต่างๆนะฮะเกิดนํามันก่อนนะฮะปัญหาสารตกค้างในผักและผลไม้ยังเป็นภัยใกล้ตัวที่พบได้บ่อยในชีวิตประจําวันนะฮะโดยเฉพาะสารที่รู้จักกันในนามของยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้านะฮะสารประเภทนี้จัดเป็นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะฮะอันนี้คือวงกลมวงใหญ่นะฮะแล้วก็ยาฆ่าแมลงกับยาฆ่าหญ้าอยู่ซับเซตในนั้นนะฮะซึ่งเป็นสารที่มีการใช้ในภาคเกษตรนะฮะเพื่อกําจัดสารกําจัดสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นอันตรายและก่อความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเช่นแมลงวัชพืชหนูสัตว์แทะแล้วก็หอยปูอะไรพวกนี้นะฮะเรามาดูหัวข้อแรกเลยประเภทนะฮะนอกจากยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าแล้วยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่นํามาใช้ในการกําจัดศัตรูพืชโดยสามารถแบ่งสารเคมีเหล่านี้ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการควบคุมหรือกําจัดแบ่งเป็น4ประเภทนะฮะสรุปคือสารเคมีนะฮะกำจัดศัตรูพืชนี่กําแบ่งเป็น4ประเภทนะฮะประเภทที่1สารเคมีกําจัดแมลงตามศัตรูนะฮะครับประเด็นหนึ่งผมเคยเป็นนะผมก็จะใช้ยาทาฆ่าเชื้อราในหน้าเชื้อราจากสิ่งตัวนี้เนี่ยลองไหมประเด็นนั้น
เหลือประเด็นเดียวว่าใช้พวกทาฆ่าเชื้อราจากสิวสิวจับเชื้อราได้ก็คือใช้ยาฆ่าเชื้อราก็จะได้ควบคุมแหละอันนี้คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียตรงนี้ไม่นานนี้ทุกคนใช้หรอใช้เป็นแซกใช่ไหมที่ใช้อยู่ครับมันใช้อยู่ก็ใช้ตัวเดิมไปถ้าจะเสริมแล้วเนี่ยเสริมได้ก็จะเป็นพวกยาทาฆ่าเชื้อรามีเหรอแซกยังมีเหรอเป็นแซกยังเหลือใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่อยากได้ใช่ไหมแต่พี่แนะนำนะพี่จะก่อนพี่ก็ไม่ค่อยพี่ใช้แต่ตัวนี้แล้วมันไม่ดีขึ้นพี่เดี๋ยวนี้พี่ก็ยังใช้ยาฆ่าเชื้อราอยู่ที่ฉันแนะนำให้เสริมเข้าไปนะในแบบไหนนี่ตัวนี้พี่ผมใช้พี่ใช้ตัวนี้เป็นฆ่าเชื้อราซิลจากเชื้อราก็มีอันนี้บางคนจะไม่รู้ผมไม่เคยได้ยินใช่ซิลจากเชื้อราอันนี้ก็คือตอนแรกก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็เลยแบบลองใช้ดูก็ทาดูมันดีอยากลองไหมก็ลองแล้วไม่ดีก็หยุดก็แล้วนี่เราจะลองดูนะไม่อันตรายนี่ทาก็ทาร่วมกับครีมอื่นได้เลยครีมนี่ก็ทาได้ก็ทาก่อนเลยล้างอาบน้ำเสร็จล้างหน้าเสร็จใช่ป่ะก็ทาครีมนี้เลยอันนี้ทาทาได้ใช่อันนี้ทาหน้าอันนี้คือทาก่อนในตัวก่อนก็คือเป็นแสกตัวเดียวกันอันนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปเสริมนี่คือทาทิ้งได้เลยทาทิ้งไปล้างอาบน้ำเสร็จลองดูไม่เวิร์กก็หยุดถ้าที่ว่าโน้นมันไม่รวมก็ต้องเอามันตัวยาในการใช่ไหมแต่ยูนี้จะมันจะมันค่าโอเคอยู่แบบแสบนิดนึงแสบคือมันค่าดีอ่ะก็แต้มสิวคือคินด้าเหมือนเดิมเลยก็มีแค่ตัวถังแค่ตัวนั้นแหละไม่ซื้อไปรุ่นนี้แหละก็กังวลหน่อยก็เครียดเหมือนกันตอนก็แบบมาใช้ทุกวิธีแล้วมาใช้ตรงนี้เขาเบิร์นอาจจะเป็นมันเหมือนกันเป็นทั้งหมด180บาทลองดูไม่เบิร์นก็อยู่ลองเบิร์นก็ใช้ต่อไปนะครับสวัสดีครับทีนี้ทีแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ทันแล้วโทษทีนะครับก็งั้นต่อเลยเนาะก็ประเภทที่หนึ่งคือสารกำจัดแมลงนะฮะก็จะเป็นพวก DDT อะไรพวกเนี้ยนะฮะที่ดังๆมาลาไทออลคาร์บาริลแล้วก็เดลต้าเมทรีนนะฮะแล้วก็สารกำจัดวัชพืชก็จะมีดังๆก็คือพาราควอดแล้วก็แอนทราซินนะฮะต่อไปก็กลุ่มที่3คือสารกำจัดเชื้อราก็จะเป็นไซแรมเฟอร์แบมอะไรฮะเมแนปชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นนะฮะแล้วก็พวกสารพวกที่มีเมทิลเมอร์คิวรีอะไรเงี้ยอันที่4ก็คือสารกำจัดหนูและสัตว์แทะนะฮะก็คือวอร์ฟารินตัวเดียวเลยหัวข้อที่2นะครับผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะวันนี้เราจะเสร็จครับผมสมโนมีเนาะกี่ขวดนะ2ครับอย่างเดียวนะ200ได้ถูกมั้ยประมาณ1ครับก็ผู้ชมท่านใดรำคาญก็ข้ามไปได้นะฮะตอนนี้มาถึงจุดมันหลายคนเดี๋ยวกดมาหลายคลิปแล้วไม่อยากจะตัดคลิปอีกก็เป็นผลกระทบต่อสุขภาพนะสารเคมีแน่นอนเขาไม่ใช้หรอกถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็คือมันมีประโยชน์ในการกำจัดศัตรูพืชแต่ในอีกแง่นะฮะสารเคมีเหล่านี้มีความอันตรายนะฮะต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคเลยนะหากสัมผัสสูดดมรับประทานเข้าไปนะฮะโดยสารบางชนิดก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรังนะฮะพิษแบบเฉียบพลันที่พบบ่อยก็คือก่อให้เกิดระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจนะฮะทางเดินอาหารและประสาทและกล้ามเนื้อนะฮะต่อเรื้อรังก็คือก่อให้เกิดทางเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะฮะเนี่ยที่เราพูดกันในหัวข้อที่แล้วนะฮะก็คืออะไรนะคิดจำไม่ได้ต่อไปก็คืออาจจะก่อมะเร็งนะฮะแล้วก่อให้เกิดความพิการในทารกได้นะหัวข้อที่3นะฮะการเลิกใช้สารเคมีนะฮะผลกระทบที่พูดไปนำมาสู่การยกเลิกการใช้ในเช่นทั่วโลกเลยนะฮะเช่นในสหภาพยุโรปกัมพูชาจีนประเทศเหล่านี้นะฮะแต่เรามาพูดในประเทศไทยกันดีกว่ามีความพยายามจะยกเลิกการใช้พาราควอดและไกลโฟเสตและคอไพริฟอสนะฮะโดยมีมาตรการลดใช้และมาตรการทดแทนนะฮะคาดว่าจะใช้
เวลาประมาณ2ปีนับจากมีวันมติเขามีมติตั้งแต่พฤษภาคม61นะฮะเนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารเคมีที่อันตรายและสะสมก่อให้เกิดโรคต่างๆโรคไตโรคมะเร็งโรคตับโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและการพัฒนาของเด็กนะฮะหัวข้อที่4ฮะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล้างผักนะฮะก็มาดูเลยนะฮะการใช้ผงฟูนะฮะ 90-95% นี่คือสูงสุดเลยนะน้ำส้มสายชูนี่ 60-84% ล้างด้วยน้ำนะฮะน้ำไหลเนี่ย 25-63 โหห่างกันมากเลยถ้าล้างนานอาจจะได้ถึง 63% เลยนะการปอกเปลือกหรือลอกชั้นนอกออกสุดนะฮะต้องชั้นนอกออกนะฮะก็คือ 27-72% ลดได้นะครับเปอร์เซ็นต์การลดได้นะฮะเปอร์เซ็นต์การลดลงของปริมาณสารเคมีการต้มหรือการลวกด้วยน้ำร้อนนะ 50% นะฮะโหนี่ทำไมเลขมันนิ่งอย่าง 50% นะฮะเลขเดียวเลยนะการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 35-50% การใช้ด่างทับทิม 35-43% เองนะฮะการที่ผมใช้อยู่เนี่ยการแช่น้ำซาวข้าว 35-43% เกลือป่น 27-33% แล้วก็น้ำครับผมจบครับ